ไม่ไหวแล้วร่างกายเริ่มเข้าสู่โหมดหุ่นหมีแล้วนะครับถ้าผมเป็นผู้หญิงคนคงทักว่าท้องเหรอเธอแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วต้องหาเครื่องออกกำลังกายมาไว้ที่บ้านแล้วครับว่าแล้วก็ไม่รอช้าครับนี่มินิสเตปเปอร์หรือที่บางคนเรียกว่าเครื่อง V Step นั่นเองครับเป็นเครื่องออกกำลังกายที่แบบเดินอยู่บ้านประมาณแบบแอบโดมินายเซอร์ประมาณนั้นนะครับมันคืออะไรเป็นยังไงจะช่วยให้พุงของผมนั้นหายไปได้หรือไม่เรามาแกะกล่องลองเล่นกันดูครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้อ่ะตอนแกะกล่องเพื่อนนึกภาพไม่ออกว่าไอ้เครื่องที่เขาเรียกว่าวีสเต็ปเนี่ยมันเป็นอย่างไรครับเอารูปให้ดูครับนี่เป็นประมาณนั้นเลยครับนี่แหละครับเครื่องวีสเต็ปครับเวลาเล่นก็แค่แบบเหมือนก้าวขึ้นก้าวลงข้างซ้ายข้างขวาสับกันอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างครับอย่างเดียวเลย มีตัวเครื่องอย่างเดียวเปรี้ยวๆเลยครับแล้วก็โอเคมีตัวเครื่องเรามีคู่มือแล้วก็มีเป็นสายแรงต้านด้วยนะครับอ่ะสายมือไว้ก่อนนะครับเราดูที่เครื่องเราก่อนนะครับนี่เป็นไงล่ะครับนี่นะครับเหมือนที่ผมบอก V Step ครับมันจะแบบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เป็นหนึ่งในเครื่องออกกำลังกายที่คุณผู้หญิงชอบเล่นมากๆนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายเล่นสบายนะครับนี่ๆดูที่หน้าจอครับนี่มีโหมดเหมือดต่างๆที่แบบจับเวลานับจำนวนครั้งหรือว่าสแกนดูประมาณแคลอรี่อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีแบบนับจำนวนครั้งด้วยอะไรอย่างงี้นะเยี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อยากจะโชว์ให้ดูครับเดี๋ยวแกะออกก่อนนี่ครับมันเป็นระบบโชคครับใช้โชคอัพแบบเหมือนรถยนต์เหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะครับมันจะช่วยแบบเรียกว่าอะไรนะเวลาเรากดลงกดขึ้นเงี้ยมันจะผ่อนแรงอะไรประมาณนั้นนะครับยอดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วก็ที่ด้านข้างตรงนี้ครับนี่มันจะเป็นช่องตรงนี้อยู่นะครับให้เราเอาสายแรงต้านเนี่ยติดเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่ถ้าเกิดจะใช้นะจะใช้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่นะครับติดเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะใช้ดึงได้นะครับดึงก็ได้ด้วยในบริหารแขนบริหารอะไรด้วยไปในตัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันได้แต่ขาอันนี้ก็คือเราติดสองข้างเลยนะครับแล้วก็เล่นขาไปและแขนก็เล่นไปด้วยก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นตรงนี้เห็นเขาว่ามันแกะออกมาได้ผมดูแล้วมือค้ำไม่ได้นะต้องเอาอะไรแบบดันเข้าไปข้างในยกขึ้นมาานี่ครับนี่โอเคใช้ฐาน 3A ก้อนหนึ่งนะครับต้องใส่ก่อนถึงจะเปิดตรงนี้ได้นะเราก็ใส่เข้าไปครับโอเคใช้งานได้แล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ติดกลับไปเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นทางด้านหลังนะครับกึ๊บโอเคเรียบร้อยมาลองเล่นจริงกันดูเป็นครั้งแรกเลยครับด้านที่มีโค้งเว้าตรงนี้คือด้านในของเท้าแล้วมองจากตัวนี้ก็ได้นะครับนี่คือด้านหน้าหันหัวไปทางนู้นนะครับอ่ะลองเล่นด้วยแค่ที่ยืนก่อนยังไม่ต้องใช้ตรงไอ้ตัวสายดึงนั่นก่อนนะครับเอ๊ะโหเดี๋ยวขึ้นไปก็ปั๊บแล้วครับเอ๊ะฮึบอ่ะโอเคเห็นไหมครับแล้วเราก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเหมือนรูปตัว V ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า V step แบบนี้นั่นเองนะครับนะซ้ายขวาซ้ายขวานี่ง่ายๆเลยครับคล้ายๆกับเครื่องในยิมไหมครับที่มันเป็นเครื่องแบบจับเล่นๆที่มันแบบยกไปยกมาเล่นๆอย่างนั้นนะครับนะเนี่ยแล้วก็โยกซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นี้เองครับง่ายๆครับเป็นยังไงเล่นทุกคนครับแล้วคือครบถือกับผมนะคือมันค่อนข้างนุ่มด้วยความที่เป็นระบบโชคเหมือนที่บอกครับเป็นฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บนุ่มมากนี่โอ้รู้สึกถึงความผอมเพรียวขึ้นมาแล้วครับถามว่าเด็กเล่นได้ไหมนี่คือคำตอบครับเป็นไงน้องอาจจะแบบว่าเรื่องการทรงตัวเดี๋ยวนึงอาจจะงงๆใช่ไหมทรงตัวอึ๊บซ้ายขวาออกแรงกดขาไปซ้ายขวาแค่นั้นแหละเห็นไหมครับเด็กยังเล่นได้เลยนะสบายมากเยี่ยมเวลาก้าวขึ้นนะครับผมบอกที่แค่นิดนึงแบบนี้ถ้ามันอยู่คู่อย่างเงี้ยเวลาก้าวขึ้นจะตกใจเพราะมันจะลงนะครับให้เราเหยียบลงหนึ่งข้างครับเอาขาหนึ่งข้างแล้วขึ้นได้เลยครับเครื่องมันคงแข็งแรงไม่ต้องกลัวครับเรายกขาขึ้นปุ๊บอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมครับเมื่อกี้ลูกสาวผมเล่นก็งงๆกลัวๆนะครับเวลาลงก็เหมือนกันครับเราจะเอาข้างไหนก็ได้เอาลงปุ๊บแล้วเราก็ถอนขาที่อยู่ข้างบนเนี่ยลงพื้นแล้วก็ลงอย่างนี้
นะครับอย่าถอนขานี้ออกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปถอนขานี้ออกจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแบบเวอร์อย่างนี้เห็นไหมครับเราควรถอนขาที่อยู่บนขาขึ้นก็เหมือนกันครับขานี้ขึ้นก่อนน้ำหนักไปที่ขานี้กึ๊บแล้วก็เอาขานี้วางลงแล้วก็เล่นได้นะครับเวลาขึ้นลงอย่างนี้นะครับกึ๊บเวลาลงก็ลงนี่นี่นะครับง่ายๆลูกสาวผมขึ้นเมื่อกี้งงแบบเฮ้ยจับไม่ถูกไม่ถูกอะไรอย่างงี้นะครับก้าวขาที่ใกล้ที่ต่ำกว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปเหยียบแล้วก็เล่นได้เลยนี่นะครับแค่นี้เองอ่ะแล้วนี่นะครับคือกล้องห้องผมเล็กมากไม่สามารถถ่ายเป็นตัวกล้องใหญ่ได้นะครับใช้เป็นกล้องมือถือได้ภาพแนวตั้งอย่างงี้นะครับจะเห็นเต็มๆนะครับเราอาจจะใช้ที่ดึงตรงแขนตรงแรงต้านตรงเนี้ยช่วยในช่วงแรกๆได้นะครับบางทีเราทรงตัวไม่ได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยในการทรงตัวได้หรือว่าเราเล่นจนคล่องแล้วเราก็อาจจะใช้ตรงนี้ในการเล่นแขนอะไรอย่างงี้นะครับลองหาจังหวะดูเราจะอยากสมมุติข้างนี้ลงเราจะดึงขึ้นหรือจะดึงขึ้นข้างนี้ก็แล้วแต่เรานะครับลองดูเลยผมก็ไม่แน่ใจท่าถูกต้องเหมือนกันนะครับเขาไม่มีท่าบอกด้วยนะครับแต่รู้ก็เล่นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เล่นอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับหรือบางทีเราไม่ได้ยืนบนเนี้ยแล้วก็สามารถเล่นแบบก็ถือเล่นได้นะครับตรงตัวแรงต้านเนี่ยเราจะเหยียบไว้นะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้ก็ได้เล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวสายใต้ตรงเนี้ยไม่จำเป็นต้องยืนนะครับก็เล่นได้นะครับจะเล่นท่าอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีปรับความยืดหยุ่นความแรงได้ก็ได้เท่านี้ก็เท่านี้เลยนะครับแต่หลักแล้วตัวเครื่องเนี้ยมันถูกออกแบบมาให้เล่นแบบวีสเต็ปอย่างนี้ก็เล่นไปพร้อมออกกำลังกายแขนไปด้วยในตัวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่มาดูนะครับที่ผมเล่นไปทั้งหมดเมื่อกี้ประมาณ119ครั้งครับแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมโอ้โหเหงื่อท่วมแล้วครับเล่นแค่ร้อยกว่าครั้งอย่างนี้เหงื่อท่วมเสียงเกือบจะหอบแล้วทุกคนที่ผมค่อยออกกำลังกายให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแค่ร้อยกว่าครั้งเองไม่กี่นาทีเท่านั้นโอ้ยเหงื่อท่วมโอ้โหนี่ผมอยู่ในห้องแอร์นะนี่แอร์ก็เปิดอยู่นะนั่นแอร์เปิดอยู่นะโอ้ยได้ผลจริงนะอันนี้แบบเดียวเหนื่อยโอ้ขอพักสักแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าตัวเนี้ยถ้าถามว่าต้องเล่นเท่าไหร่กี่ครั้งหรือกี่นาทีถึงจะได้ผลอันนี้ผมว่ามันอยู่ที่คนด้วยเหมือนเนี้ยผมเล่นแค่ร้อยกว่าครั้งแค่ไม่กี่นาทีทำท่าเหนื่อยทำท่าหอบแล้วนะครับด้วยความที่ไม่ได้กำลังกายมันนานมากๆนะครับแต่อันนี้จากข้อมูลจากที่ผมซื้อมาเลยนะครับขึ้นรูปให้ดูเลยก็ได้นะครับนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เนี่ยประมาณ20นาทีครับจะเทียบเท่ากับว่ายน้ำประมาณ15นาทีหรือวิ่งจ็อกกิ้งประมาณ40อะไร40โลไม่น่าใช่40นาทีมั้งเหมือนกันนะครับหรือว่าปั่นจักรยาน4กิโลเมตรใช่ไหมเนี่ยเช่นปั่นจักรยาน4กิโลเมตรมันก็น้อยนะรวมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอเคอยู่นะครับอ๋อแล้วก็เรื่องของน้ำหนักด้วยครับตัวนี้รองรับน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่150กิโลกรัมครับก็แปลว่าคนที่มีน้ำหนักมากหน่อยก็สามารถเล่นได้นะครับผม90โลก็เล่นได้ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบเครื่องจะฮอกแฮกจะพังจะอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้แบบหลักของการถ่ายน้ำหนักหรืออะไรยังไงเวลาเล่นนะไม่รู้สึกถึงเครื่องมันแบบกองแกงกองแกงอะไรเลยโอ้ค่อนข้างแน่นโอ้โอ้ข้างหน้ามันเป็นระบบยางแบบคล้ายๆจะเป็นสุญญากาศนะเวลามันติดไว้เงี้ยเนี่ยพอเวลาผมยกขึ้นเพื่อนฟังเสียงไม่ได้ได้ยินใช่ไหมนะเห็นไหมครับเอาใหม่ทีนะ1 2 3เห็นไหมครับคล้ายๆว่าพอปักไปมันติดพื้นเหมือนกันนะเนี่ยโยกไม่ไปเลยนะครับโอ้ไม่น่าแหละมันถึงได้อยู่ดีนะครับพูดไปผมก็หอบไปไม่น่าเชื่อครับเล่นแป๊บเดียวเท่านั้นได้ผลจริงๆนะครับก็เรียกได้ว่าเราสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้นะครับปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือไม่มีเวลาไปยิมอ่ะพูดง่ายๆนะครับบางทีกว่าจะหาเวลาไปยิมได้พอไปเครื่องแบบนี้เต็มเครื่องนู้นเต็มเครื่องนั้นเต็มคนอยู่เยอะเล่นเขินเล่นไม่ถูกผิดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เราอยู่ที่บ้านเราเล่นไประหว่างดูซีรีส์ก็ได้รอหุงข้าวก็นั่งยืนเล่นไประหว่างรอหุงข้าวมีเวลาว่างสักประมาณ10 20นาทีก็เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาในบ้านนะครับอยู่ในบ้านก็คือแบบมาเล่นได้เลยอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็ยกไปได้ทุกที่ไงบางทีแบบตอนนี้อยู่ในครัวเราก็ยกไปเล่นปึ๊บเปลี่ยนจะมาดูซีรีส์ยกขึ้นมาเล่นมาวางได้มันไม่ได้หนักเกินไปที่เราจะยกนะครับถ้าเราจะออกกำลังกายแล้วอะยกน้ำหนักแค่นี้ไม่มีปัญหาหรอกนะครับก็ถือว่าเป็น
ุปกรณ์ที่สะดวกนะครับสามารถใช้เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาในบ้านเลยนี่ดีจริงๆนะครับเหนื่อยเขาพูดแล้วผมก็หอบไปอันนี้ผมไม่แน่ใจชื่อเรียกจริงๆครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับจากร้านที่ผมมานะครับคือไซส์สเตปเปอร์หรือว่ามินิสเตปเปอร์นะครับ V shape step มีหลายชื่อจริงๆเลยนะครับส่วนตัวผมมันเรียกว่า V step ละกันนะครับเพราะการทำงานของเขามันจะขึ้นลงเหมือนตัว V ตัว V เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเหยียบขึ้นลงอ่ะมันก็จะเหยียบขึ้นลงเหมือนตัว Vอันนี้ผมเรียกว่า V step มาตลอดนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเรียก V stepper แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะงั้นถ้าเพื่อนสนใจตัวนี้ครับผมให้ลิงก์เขาที่ใต้วิดีโอนะครับผมรู้สึกว่าราคาเขาไม่ได้แรงมากแต่คุณภาพเนี่ยใช้ได้นะครับนี่ถ้าเกิดไปออกแบบตามโฆษณาโอ้โหสาราจอดเครื่องนี้มันดีมากเลยนะครับแอปโดมิไนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมี 4-5,000 นะครับแต่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะอ่ะลองดูถ้าสนใจก็จับไปได้ครับลิงก์ใต้วิดีโอเลยนะครับดูนะเดี๋ยวพุงนี้ของผมมันจะหายไปอย่างแน่นอนหรือเปล่าผมเล่นวันสองวันก็คงขี้เกียจเล่นแล้วมันคงติดขี้เกียจ นะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับเอาความผอมมาฝากเพื่อนๆครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจเจ้า V stepper ตัวนี้นะครับที่ใต้วิดีโอนี้บอกไปนะครับเรามาผอมไปแบบง่ายๆที่บ้านด้วยกันเถอะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้หอบแล้วหิวข้าวกินข้าวดีกว่าโอ้